กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับงานเทศกาลมหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยา2561หรือ Amazing พัทยา Seafood Festival 2018ที่ครั้งนี้ได้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่4โดยเป็นความร่วมมือกันของทางสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์การบริหารจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาภายใต้การสนับสนุนจากทางภาคเอกชนและผู้ประกอบการด้านโรงแรมร้านอาหารชุมชนนำโดยคุณชาญชายเอี่ยมเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและท่านวิทยาคุณปื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีคุณสินชัยวัฒนาศาสตร์สาทรตัวแทนนายกเมืองพัทยาคุณสุรัตดาสรุติลาวันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาคุณเอกสิทธิ์งามพิเชษนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาเพื่อร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยเป็นการนำเอาความน่าสนใจของอาหารทะเลและความสวยงามของชายหาดพัทยาเพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษการรับประทานอาหาร Dinner on the Beach มาเป็นจุดเด่นของการจัดงานนั่นเองค่ะโดยทางทีมผู้จัดงานนะคะคาดหวังว่าจะเป็นงานที่เมืองพัทยาสามารถแสดงศักยภาพของการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีความพร้อมในด้านการให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของความโดดเด่นความหลากหลายของอาหารทะเลรวมทั้งความมีมาตรฐานการให้บริการความสะอาดและความปลอดภัยในอาหารถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยาในมิติ gastronomy tourist ตามนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างสอดคล้องนั่นเองค่ะครับปีนี้จังหวัดชลบุรีนะครับโดยสำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดชลบุรีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาแล้วก็สมาคมท่องเที่ยวไทยนะครับสมาคมโรงแรมเราร่วมกันจัดมหกรรมอาหารทะเลนะครับเป็นปีที่4เราจัดต่อเนื่องกันมาและปีนี้เราจัดได้ยิ่งใหญ่เพราะว่าเราร่วมผนึกกำลังกันในทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาคทั้งภาครัฐก็คือสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับระดมจัดมหกรรมอาหารทะเลครั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่แล้วก็ขยายเวลาจาก3วันก็เพิ่มมาเป็นวันที่4ถึงวันที่8พฤษภาคม2561ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่กรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดชลบุรีมาที่พัทยาอาหารทะเลสดอร่อยแล้วก็มีเชฟนะครับจากกระทะเหล็กนะครับวันนี้เรามีเชฟเมย์มาร่วมให้บริการท่านสามารถที่จะทานอาหารทะเลแล้วก็ซื้ออาหารทะเลสดๆเนี่ยให้ทางเชฟกระทะเหล็กเนี่ยเราปรุงรสชาติที่อร่อยน้ำจิ้มแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นอาหารทะเลของชลบุรีเราได้ชื่อว่าเป็นอาหารทะเลที่อร่อยที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นพวกปูม้าปูทะเลกุ้งสดปลาหมึกสดทุกอย่างเรามาจากทะเลแล้วไม่มีใส่สารพิษนะครับเป็นอาหารทะเลที่เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับชาวกรุงเทพมหานครที่อยู่ใกล้เคียงมาชลบุรีเดี๋ยวนี้มาสะดวกนะครับเราขึ้นมอเตอร์เวย์มาก็มาลงถึงเลยก็เชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเทศกาลอาหารดีๆเช่นนี้นะครับแล้วก็มาจำหน่ายถึงที่หน้าทะเลตรงชายหาดพัทยาเนี่ยนะครับตรงบริเวณโรงแรม A1 นี่นะครับพัทยาเหนือซอย4ก็ให้มาบริเวณนี้แล้วก็สามารถที่จะมาเลือกชิมชมช็อปนะครับอาหารทะเลได้ยิ่งใหญ่ครับเรามีอาหารทะเลที่ท่านสามารถที่จะซื้อกลับไปที่บ้านได้นะครับฝากคนที่ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาอาหารทะเลของเราเนี่ยเป็นอาหารที่เราไม่ได้ใส่ยากระตุ้นเป็นอาหารทะเลที่สดพวกน้ำจิ้มพวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็พวกสินค้าโอท็อปต่างๆเนี่ยทางท่องเที่ยวกีฬาทางเมืองพัทยาองค์การบริหารจังหวัดเนี่ยเรามีร้านค้าเข้ามาจำหน่าย150 บาทนะครับก็จะมีบูธที่เราสามารถจะมาเลือกซื้อสินค้าได้ก็มีความบันเทิงแล้วก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวนะครับนอกจากชมคอนเสิร์ตแล้วอยากจะให้พักแวะแล้วก็นอนที่พัทยาเพราะว่าน้ำทะเลของเรานะครับเป็นน้ำทะเลที่ทางนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยให้ความชื่นชอบมากของเราเนี่ยเป็นน้ำทะเลที่อุ่นแล้วก็ชายหาดที่สวยงามทรายที่พัทยาเราเนี่ยนะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทรายชายหาดที่สวยงามก็อยากจะให้เรามาเล่นน้ำทะเลที่พัทยาด้วยนะครับแล้วก็มีการบันเทิงต่างๆเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรือสกูตเตอร์หรือว่าจะข้ามไปเกาะล้านก็อยากให้มาพักผ่อนที่พัทยาด้วยความสุขสนุกสนานนะครับมีพร้อมทุกอย่างนะครับเรามีร้านค้าเรามีร้านจำหน่ายมีอาหารต่างๆแล้วความปลอดภัยเนี่ย
เต็มร้อยนะครับอันนี้เมืองพัทยากับทางสถานีตำรวจภูธรทางจังหวัดเราดูแลเรื่องความปลอดภัยโรงแรมมีเยอะมากนะครับประมาณหมื่นกว่าห้องเพราะนั้นท่านสามารถที่จะมาเลือกพักได้ทุกราคาทุกขนาดทุกระบบครับครับสำหรับการจัดงาน Amazing พัทยา Seafood Festival นะครับ2018เนี่ยในปีนี้นะครับซึ่งก็เป็นการจัดงานแบบบูรณาการนะครับโดยจังหวัดชลบุรีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับตลอดจนผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับในทุกภาคส่วนเลยทั้งของเมืองพัทยาและของจังหวัดชลบุรีนะครับเราคิดว่างาน Amazing พัทยา Seafood เนี่ยมันจะเป็นจุดขายที่สำคัญที่จะนักท่องเที่ยวจะมีเกิดความประทับใจนะครับที่จริงแล้วอาหารไทยของเราเนี่ยเป็นอาหารที่ได้รับการเรียกว่าขึ้นชื่อไปทั่วโลกเลยนะครับฉะนั้นเรื่องอาหารทะเลของจังหวัดชลบุรีและพัทยาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในจุดขายที่เราคิดว่าเราน่าจะนำอาหารทะเลของพัทยาเนี่ยนะครับเอาไปให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าเรามีอาหารของดีอย่างไรนะครับอาหารทะเลสดๆของจังหวัดชลบุรีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับฉะนั้นพัทยาเราหรือว่าชลบุรีเนี่ยเราไม่ใช่มีแค่ทะเลชายหาดนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือว่าในส่วนของการแสงสีต่างๆนะครับแต่เรื่องอาหารทะเลเนี่ยจะเป็นอีกส่วนสำคัญอย่างหนึ่งเลยที่นักท่องเที่ยวนั้นประทับใจนะครับฉะนั้นการจัดงานตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่สำคัญเพราะว่าจะเป็นครั้งเดียวในแต่ละปีนะครับที่เราจัดงานบริเวณชายหาดให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองพัทยาเนี่ยได้มีโอกาสทานอาหารทะเลสดๆนะครับเรียกว่าไปเลือกได้เลยว่าจะอยากทานกุ้งหอยปูปลาอะไรแล้วก็ให้ทางเชฟทำให้เลยนะครับแล้วก็ทางการจัดงานก็มีการเตรียมสถานที่มีโต๊ะอะไรต่างๆให้ทานอาหารบริเวณชายหาดได้เลยนะครับก็เชื่อว่าอาหารทะเลของชลบุรีของพัทยาเนี่ยจะเป็นจุดขายสำคัญที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจแล้วก็มาเที่ยวพัทยามาเที่ยวชลบุรีของเราเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นต่อไปด้วยแล้วก็ทราบว่าในปีนี้นะครับมีการจองสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่รู้ว่ามีการจัดงานก็มีการจองมาวันนึงไม่ต่ำกว่า 1,500 คนที่จะมาชิมอาหารทะเลสดๆบริเวณชายหาดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่ไม่ได้มาเที่ยวงาน Amazing พัทยา Seafood Festival ในปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะเรียกว่าผิดหวังแน่นอนนะครับ 4-8 พฤษภาคมนี้นะครับถ้าท่านอยากทานอาหารทะเลสดๆแล้วก็อร่อยจริงๆนะครับก็ขอให้มาเที่ยวเมืองพัทยานะครับมาทานอาหารบริเวณชายหาดซึ่งไม่มีโอกาสที่จะทานอาหารอย่างนี้อีกแล้วนะครับฉะนั้นก็ขอเชิญทุกท่านได้มาเที่ยวชมกันในปีนี้ด้วยครับก็เชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้คือไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเฉพาะในบริเวณงานหรือว่ามาซื้ออาหารทะเลจากในบูธสินค้าต่างๆหรือว่ามาสั่งอาหารบริเวณการจัดงานเท่านั้นนะครับก็เชื่อว่ามันจะเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องของอาหารทะเลเนี่ยออกไปให้นักท่องเที่ยวได้รู้เขาก็จะไปบอกต่อๆกันไปว่าเออเรามีของดีอย่างไรบ้างฉะนั้นเนี่ยนอกจากเงินสดๆจากนักท่องเที่ยวที่มาซื้อขายหมุนเวียนกันในงานนี้แล้วนะครับเรื่องของอาหารแล้วโรงแรมที่พักต่างๆก็ยังจะได้ด้วยนะครับการแล้วก็นักท่องเที่ยวนั้นก็ต้องมาซื้อสินค้าโอท็อปซื้ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เรียกว่าเงินก็จะหมุนเวียนก็เชื่อว่างานนี้จะสร้างมูลค่ารายได้ให้กับเมืองพัทยาเป็นร้อยล้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะมีการประชาสัมพันธ์ออกไปว่าของดีของพัทยาของเราก็มีอย่างหนึ่งก็คืออาหารทะเลสดๆนะครับนั้นก็เชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจของพัทยานั้นดียิ่งขึ้นต่อไปด้วยครับก็เอก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นเชฟที่ปรุงอาหารในงานกาล่าดินเนอร์ให้กับพัทยาซีฟู้ดเฟสติวัลในปี2018นี้นะคะปกติแล้วเนี่ยเมย์เป็นคนที่ชอบทำอาหารด้วยวัตถุดิบไทยอยู่แล้วและคราวนี้เป็นวัตถุดิบไทยที่มีคุณภาพดีโดยเฉพาะซีฟู้ดของเมืองพัทยาก็เลยเลือกเอาวัตถุดิบที่ดีแล้วก็มีคุณภาพเนี่ยมาทำอาหารให้มันดีขึ้นในรูปแบบของฝ่ายไดนิ่งให้มันดูสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่าขึ้นจากของที่มันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยโดยภายในงาน Amazing พัทยา Seafood Festival 2018ที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะจะมีกิจกรรมต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศอาทิการเลือกชมเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆในซีฟู้ดมาร์เก็ตตลาดซีฟู้ดแบบเลือกได้เองจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาท้องตลาดพร้อมกับการให้บริการปรุงฟรีจากทีมเชฟมืออาชีพที่นั่งบนชายหาดที่จัดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวกว่า 2,000 ที่นั่งเพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษดินเนอร์บนชายหาดที่ไม่เหมือนใครและสนุกสนานไปกับกิจกรรมความบันเทิงบนเวทีจากศิลปินชื่อดังในทุกวันไม่ว่าจะเป็นลุลาอะตอมชนะการและวงไมล์Exclusive Seafood Gala Dinner กาล่าอาหารทะเลเสิร์ฟแบบไฟน์ดินนิ่งกับบรรยากาศริมชายหาดพัทยา
นำโดยหม่อมหลวงพาสันสวัสดิวัฒน์นักชิมกูรูอาหารระดับประเทศและเชฟเมธพันธนันท์ธงทองจากท็อปเชฟไทยแลนด์ที่จะเข้าร่วมงานนะคะพร้อมรังสรรค์เมนูพิเศษภายในงานนี้อีกด้วยค่ะงาน Amazing พัทยา Seafood Festival 2018จะจัดขึ้นในวันที่4ถึง8พฤษภาคม2561ณชายหาดพัทยาเหนือนะคะตั้งแต่เวลา 15:00 น.ไปจนถึง 24:00 น.โดยไม่มีการเก็บค่าเข้าชมงานแต่อย่างใดคุณผู้ชมนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พัทยาคอลเซ็นเตอร์โทร1333นั่นเองค่ะ